อกเล่าชีวิตความคิดถ่ายทอดธรรมชาติและความรู้สึกถูกดึงดูดความสนใจให้ล่องไปกับความงามของศิลปะแนว Impressionist ด้วยการจัดแสดงบนจอยักษ์ที่มีภาพแสงสีเสียงโดดเด่นสะดุดตาเพื่อให้ผู้ชมได้มองลึกไปถึงศิลปะลัทธินิยมความประทับใจที่กลุ่มศิลปินชาวฝรั่งเศสช่วงปลายศตวรรษที่19ต่อสู้เพื่อให้ศิลปะแนวนี้ได้มีที่ยืนค้านกับกรอบที่สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งกรุงปารีสที่ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับงานอนุรักษ์นิยมนีโอคลาสสิกและโรแมนติกค่ะศิลปะแบบ Impressionist เป็นการบันทึกสิ่งที่เห็นลงบนผืนผ้าใบเพื่อบอกเล่าช่วงเวลาสุดประทับใจนั้นผ่านงานศิลปะศิลปินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอย่างแวนโก้เป็นอีกคนที่มีผลงานโดดเด่นด้วยการถ่ายทอดอารมณ์และจิตวิญญาณของเขาขณะที่เอ็ดวาร์ด มาเน่เปรียบเสมือนอาจารย์ของศิลปินแนวนี้ผลงานของจอร์จเซราไม่ได้เป็นการวาดลายเส้นหรือลงสีแต่เป็นการผสานจุดสีจากจุดเล็กๆให้กลายเป็นภาพขนาดใหญ่นอกจากจะได้เห็นผลงานของ10ศิลปินที่มีอุดมการณ์และความรักในงานศิลปะอย่างแน่วแน่แล้วไม่ได้ก้าวเข้าสู่นิทรรศการ The Impressionist เสมือนหลุดเข้าไปอยู่ในกรุงปารีสศตวรรษที่19ให้ได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอีกทั้งยังบอกเล่าประวัติศาสตร์กลุ่มลัทธินิยมความประทับใจให้เข้าใจอย่างถ่องแท้คาเฟ่เชบัวเป็นเหมือนบ้านที่ปลอดภัยของศิลปินที่รวมกลุ่มสร้างสรรค์งานศิลปะแนวที่รักและซื้อขายผลงานจากความพยายามของศิลปินที่มุ่งทำงานในแนว Impressionist ได้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติเมื่อนักสะสมนำจิตรกรรมกว่า300ชิ้นจัดแสดงที่สถาบันงานดีไซน์แห่งชาตินิวยอร์กในปีคริสตศักราช1886เหมือนเป็นประตูให้ชาวอเมริกันผู้มั่งคั่งได้รู้จักกับงานจิตรกรรมฝรั่งเศสแนวใหม่กับศิลปะแนว Impressionistนิทรรศการ The Impressionist จะจัดแสดงให้ชมกันจนถึงวันที่18เมษายนนี้ค่ะ